สวัสดีครับน้องนนท์สวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องนนท์สวัสดีค่ะครับผมเนาะ64กับเขาจังๆครับวัดติพานมากครับวันนี้เป็นกลุ่มสุดท้ายครับ FC วัดวันที่1พฤศจิกายนพ.ศ. 2566ครับลานแตกครับหางวดซ่อนงวดนี้เป็นงวดที่6เนาะครับน้องนนท์เนาะค่ะก็มาถึงบ้านน้องนนท์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพูดได้แน่ขยายแนวอะไรเนาะนี่เดี๋ยวด้วยครับ FC แป๊บเดียวนานโอเคแล้วครับน้องนนท์ครับผมเว้าสู้ FC ฟังนะครับเว้าสู้ FC ฟังนะครับเป็นแนวไรครับเรื่องราวครับขึ้นวันพระนะคะขึ้นออกพรรษาครับขึ้นออกพรรษาครับแม่นค่ะกับฟันวัดไปวัดเนาะค่ะไปวัดวันนี้ไปอาบน้ำอาบน้ำอยู่ห้องน้ำวัดนะคะครับผมอาบแล้วเหมือนแบบว่าไปกับมูอีกผู้นึงเป็นผู้หญิงครับผมไปอาบน้ำแล้วมูน่ะไปก่อนค่ะอาบแล้วก่อนนูไปที่หลังเขาอาบน้ำแล้วที่หลังเขาครับผมอาบปุ๊บวันนี้พ่อออกจากห้องน้ำมันสิเป็นต้นไม้ใหญ่อยู่ไตวัดเอ้ยอยู่ไตศาลามันเป็นต้นเผอิญต้นยังก่อต้นโพต้นโพนะครับเนาะครับผมใหญ่ครับผมวันนี้เห็นผู้ชายผู้เฒ่ารูปร่างนี่ก็บ่สูงบ่ผอมพอดีครับผมอ้วนแบบคุณพอดีครับนี่เป็นผู้เฒ่าผู้เฒ่านี่ผมก็บ่ยามค่ะเป็นผู้ชายครับผมแต่ว่าหน้าหันโบกเปิ้ดเสื้อแมนเสื้อบ่ใส่ครับใส่เกงขาสั้นน่าจะประมาณเพียงเข่าครับสีดำมันออกเท่าครับผมค่ะวันนี้ยืนแล้วเขาก็ยืนแหนมเนาะยืนแหนมนึกไว้นึกบ่ได้คิดหยังไปย่างไปในความฝันน่ะย่างไปศาลาใหญ่ศาลาหน่อยกับศาลาใหญ่มันสิอยู่ตรงข้ามกันครับผมวันนี้เหมือนแบบว่าเขาสิเฮ็ดทางถ้าคนขี่ทางมอเตอร์ไซค์เขาขี่นะคะครับไอ้ศาลาใหญ่กับพึ่งเฮ็ดแล้วมันเป็นศาลาใหม่ครับไปย่างไปขึ้นน่ะฝันวันนี้ย่างไปแล้วเพิ่นก็หันน้ําปวดเพิ่นก็ห้องบอกเลข3โตเลยค่ะครับไผห้องบอกครับไอ้ผีผู้เฒ่าที่เพิ่นยืนอยู่ใต้ต้นโพใหญ่ครับผมเพิ่นห้องบอก3โตเลยค่ะว่า583 583ครับ583นูก็หยุดฟังเนาะหยุดแต่ว่าบ่ได้หันหน้าไปหาเพิ่นครับผมตอนนี้ไปย่างไปศาลาว่าอันศาลาใหญ่ครับนี่ก็เห็นแบบว่าผู้หญิงวัยกลางคนครับนุ่งขาวห่มขาวนะคะครับผมบัดนี้เพิ่นก็ถือขันน้ำมนต์มาขันใหญ่ซ้ำนี่ละครับขันเงินครับผมถือมาแล้วเพิ่นก็มาวางลงข้างๆนูก็ย่างไปถามเพิ่นว่าขันอีหยังคะนัวจังซี่ในความฝันครับเพิ่นก็บอกว่าเป็นขันน้ำมนต์จังซี่ครับผมเป็นขันน้ำมนต์บัดนูก็นั่งลงก็ไปซองเบิ่งแต่ว่ามันสิเป็นขีเทียนไขลอยเนาะครับผมมันสิเป็นขีเทียนไขไอ้สีขาวมันลอยองลงขึ้นบัดนี้เหมือนแบบว่ามันสะเทศไอ้มันซองแสงมันสะท้อนน่ะสะท้อนกับแสงไอ้แสงไฟในโบสถ์เพิ่นครับผมในศาลาในโบสถ์งามนูเห็นน่ะ3โตเรียงกันสวยหลายโตงามซองประกายขึ้นอยู่ในขันน้ำมนต์น่ะครับผมนูเห็น3โตคือกัน3ตัวน่ะหนูเห็นเป็น683 683เนาะในคันน้ำมนต์683ครับผมบัดนี้พี่ผู้เฒ่าเพิ่นห้องบอก583 583ครับมันหลังจากกินแล้วหนูก็เลยแบบว่าโอ้งามเห็นมันส่องประกายแผ่วๆแห้งเลยค่ะครับผมอุ้ยครับอยู่ในขันแมนค่ะบัดนี้ก็ขันก็เป็นขันเงินครับบัดนี้หนูเห็นแล้วหนูก็มันว่าเห็นแล้วหลังจากนั้นก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาช่วงประมาณ2:00ครับ2:00ไปหา3:00อันเลข683นี่มันตรงกันกับเห็นอยู่ครับลงศพเนี่ยเนาะครับแม่นค่ะครับบัดที่นี่เห็นแล้วนูก็เลยแบบว่าโอ้คืองามแท้แต่ว่าหันในใจหันหูแล้วว่ามักตัวนี้ก็เลยเอาไว้ในใจครับก็เลยว่าตื่นขึ้นมายามเช้านูก็เลยบอกให้แม่เพิ่นฟังว่าฝันจังสีเด้อฝันยินเลขจังสีที่ผู้เฒ่าห้องบอกจังสีก็เลยวางซี่ค่ะได้ซื้อลอตเตอรี่ไว้ยังครับนี่ถามว่าซื้อไว้แล้วบ่นูก็บ่ทันได้ซื้ออยู่ค่ะครับผมนูก็บ่ทันได้ซื้อนูถ้าไปซื้อมื้ออื่นพรุ่งนี้เลขออกครับ FC ติดตามแบบด่วนครับท่านผู้ชมเนาะ583กับ683ครับ FC แต่ว่าน้องนุ่นมากเหมือนมาก683แม่นครับมาก683มากเลขในคันน้ำมุ่นเพิ่นครับค่ะครับผมเดี๋ยวเบาแอมมาตรงสิจดไปแคปหน้าจออีกครั้งนึงนะครับเนาะมีหยังเพิ่มเติมอีกครับน้องนนท์บ่มีค่ะอุ้ยขอบคุณหลายครับที่ให้แนวทางเด็ด FC ครับขอให้ถือต่องวดเป็นงวดที่6ครับ
จนได้เป็นล้านจนฟ้าบานชาจนฟ้าลือครับท่านผู้ชมเนาะหกงวดครับงวดนี้วันที่1พฤศจิกายนพ.ศ. 2566ครับขอบคุณครับน้องนุ่นขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะนี่นะค่ะท่านผู้ชมเลขของน้องนุ่นค่ะท่านผู้ชมฝันเห็นผีผู้เฒ่ามาห้องบอก583 583เราก็เห็นอยู่ในขันน้ำมนต์นั่นสีเหลืองอลามเลยค่ะท่านผู้ชมน้องนุ่นนั้นมักเลข683 683อยู่ในขันน้ำมนต์นะคะท่านผู้ชมก็ขอให้มีโชคมีลาภกับน้องนุ่นนะคะเนาะประจำงวดวันที่1พฤศจิกายนพ.ศ. 2566ค่ะสำหรับคลิปนี้เท่ามี3ดาวกับสิลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะขอให้โชคมั่นๆเฮงๆรวยๆค่ะก็อย่าพึ่งพาไปใส่นะคะท่านผู้ชมเท่ามี3ดาวมีของดีมาฝากท่านผู้ชมค่ะรับชมเบิ่งของดีกับเบาแอมราทงกันเลยค่ะบ่าวแอมมาทรงนี่ได้เดินทางไปทำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดใหม่ติดมือมาฝาก FC ครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายไผขายของบ่ดีลูกค้าบ่ค่อยเข้าร้านคนย่างทานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเลขซื้อลอตเตอรี่จึงสิได้ถูกเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนั่งถ่ายอยู่ข้างในครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบใดเนาะครับเนาะอู้ดีคักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เลิกการท้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบต.นายกเลือกการงานค้าขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 อันนี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะรอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็บี้เอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐาน1 2 3 1 2 3รูปหัว3ครั้งโอ้ครับถ้าปาก3ครั้งแล้วรูปหัว3รูปคิ้ว3ครั้งรูปหัว3ครั้งรวมทั้งหมดเป็น9ครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันเนาะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่รอดนะพ่อนวดนี่แหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงได้ขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงครับผมเมตตามาเมตตาหมายยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะครับผมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหูยินข่าวกับบัวล่อซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปรวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปรวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เรารวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้าย่างบ่เห็นร้านเฮาคล้ายๆว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหน้าร้านเฮ็ดให้คนมองบ่เห็นร้านค้าเฮาเดินผ่านเอานวดของหลวงปู่รอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายของเฮาครับขายดีปานที่น้ำที่ทาร่ำรวยเงินท้องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะบ่าวแอมเราทรงหึงยินซื้อเสียงหลวงปู่รอดมานานแล้วมื้อนี้ก็มีโอกาสได้มาสักการะกราบหลวงปู่เนาะครับเนาะกราบบูชานวดไปฝาก FC เอาไปรวยนำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปู่รอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเว้าเว้าหยังก็ให้ผู้สาวผู้บ่าวมักนี่เอาไปใส่ได้คือกันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่ได้เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาหลวงปู่ออกมาเนาะครับเนาะแล้วก็มือแตะๆครับท่านผู้ชมมือแตะๆแล้วก็บี้จังซี่ครับมุนๆจังซี่ครับแล้วก็ท่าปาก3เทือลูบปาก3เทือนะครับท่าปาก3เทือท่าคิ้ว3เทือแล้วก็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับ
รูปหัว3ครั้งเนาะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม่วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะครับเป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจักดังบุดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพี่แอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบ่หลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดกกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งคือกันนี่ครับผมยินข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทุ่งกับบุรุษซาครับเอาไปฝาก FC กระโถมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเฮาแพร่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็เบาแอมเราทุ่งนี่ได้น้ำมนต์มานำครับได้น้ำมนต์ของหลวงปู่รอดมาให้ FC นำครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสำระร่างกายเสนียดจังไรที่บ่ดีสีล่าสีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตัวเฮาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาเทมาครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาบ่หลายครับเอามาฝาก FC บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนํากันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่1ลำรวย30ล้านเพิ่นล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงก็สิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมนต์ของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะเพิ่งตาเพิ่งทำเลยพอดิเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้ำอาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสนียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ